Bishop นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ครับเราจะขับเจ้านี่เลยครับ Nissan Navara นะครับมันจะเป็นตัวตอนครึ่งกับตัวหัวเดียวนะครับเราจะไปทำอะไรกันนะครับทำไมถึงต้องเอารถกระบะที่แบบว่าสมรรถนะดีนะครับอึดถึกทนขนาดนี้นะครับไปที่ใกล้ๆแถวนี้ครับนครนายกดูดิว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับติดตามมาเลยได้รู้สึกว่าวันนี้หนักหน่วงแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ใน Nissan Navara นะครับตัว King Cab นะครับเป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับหรือว่าตัว King Cab Caliber นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะดูมันเกินเป็นความรถกระบะไปแล้วนะครับข้างในก็มีฟังก์ชันเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวครูคอนโทรลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับสามารถซิงค์ออโต้พวก Android Auto Apple CarPlay นะครับเสียบสายใช้งงใช้งานเนี่ยหน้าจอก็จะเป็นในส่วนของทัวร์ทัชสกรีนได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าของเยอะนะครับในรุ่นในรุ่นเดียวกันนะครับในระดับรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาถือว่าให้ของมาค่อนข้างครบครันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างก็คันนี้นะครับก็เขาบอกว่าอึดถึกทนนะครับตามสไตล์ของนิสสันถ้าเกิดใครมาแถวฟิวเจอร์พาร์คนะครับจะรู้ว่ามันจะมีโค้งแบบโอ้ยโค้งจัดๆนะครับอันนี้ช่วงล่างแทบไม่ต้องแต่งพวงมาลัยเลยนะครับเข้าไปเนียนๆเลยนะก็เครื่องยนต์อันนี้นะครับก็เครื่องยนต์2005มีแรงม้าอยู่163แรงม้านะครับแรงบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ารถใช้แนวแบบว่าบรรทุกนะครับแรงบิดจะค่อนข้างมาต่อเนื่อง403นิวตันเมตรนี่ก็เยอะแล้วนะก็ถือว่าให้มาทั้งแรงม้าทั้งแรงบิดเนี่ยกับเครื่องยนต์เนี่ยผมก็ให้มาครบๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่าไปขนต้นไม้จากอีกที่ไปอีกที่เนี่ยข้างหน้าเรามันก็จะเป็นอีกรุ่นนึงข้างหน้านี่จะเป็นตัวซิงเกิลแคปนะครับหรือว่าหัวเดียวนะครับว่าจะไปขนมันก็จะเป็นรถเกียร์ธรรมดาใช่ก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้ลองไปสลับคันโน้ตตอนขนต้นไม้อะใช่นะครับว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็ด้วยแรงม้าแรงบิดมันเท่ากันอะพอๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนั้นน่าจะบรรทุกได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ถามว่าสมรรถนะคันนู้นถามว่ามันดีกว่าครับเพราะคันนี้มันจะหนักกว่าถ้าตัวถังเปล่าๆนะตัวเนี้ยที่เราขับตอนนี้ออโต้เนี่ยเหมือนเน้นเลยนะความสะดวกสบายความสะดวกสบายในเยอะมากกว่าคันนู้นเพราะว่าราคาคันนี้ก็สูงกว่าคันนู้นเล็กน้อยใช่เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับเท่าที่โดยรวมสำหรับตัว King Cab ก็ถือว่าอึดถึกทนแล้วก็ให้ของค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟ LED กระจกมองข้างพับไฟฟ้าหน้าจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแม็กมียางที่แบบว่าถ้าไม่ตกแตกอะไรแล้วคนชอบใช้งานประมาณขนาดนี้ก็ถือว่าก็คุ้มค่าในราคาที่จ่ายไปแล้วก็ที่บ้านมีที่จอดรถกระบะที่มีความยาวประมาณแบบ5เมตรกว่าจะ6เมตรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าบ้านในเมืองอาจจะลำบากเพราะว่าด้วยพื้นที่บ้านอาจจะไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดลองดูเดี๋ยวลองดูแล้วตอนเราขนเป็นไงว่าเป็นยังไงหลักๆเลยอยากรู้ว่าหลังที่ขนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยวบยาบไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันในที่ว่าจะเป็นยังไงดีตอนนี้นะครับเราเติมลมยางก่อนนะครับเพราะตอนขามาเนี่ยเรามาที่เราเติมเฉพาะด้านหลังนะด้านหลังจะสแตนดาร์ดเนี่ยของติดรถมาครับจะเติมที่35 psi นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเติมเฉพาะด้านหลังเนี่ยอยู่ที่60นะครับก็การบรรทุกนะครับที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวบรรทุกนะครับเราจะใส่กันไว้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนนะเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าเอาประมาณไหนดีนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานบอกว่าอยู่ประมาณครับ50นะครับว่าจะเป็นยังไงจะมากน้อยยังไงเพื่อการบรรทุกแต่ว่าเมื่อเราบรรทุกของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเอาลมออกเป็นใช้งานเหมือนเดิมนะครับก็เติมเฉพาะล้อหลังทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าถ้าเติมลมไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้บรรทุกเนี่ยมันก็จะมีอาการกระเด้งกระดอนมากกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าจริงเราเติมเพื่อบรรทุกนะครับตอนนี้เรากำลังขนอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับต้นโมกต้นโมกอ๋อพวงที่ดอกหอมครับอ๋อดอกแก้วนะคล้ายๆกันแต่ว่าโมกไปทำรั้วทำอะไรที่มันจะทำรั้วตามที่เป็นแนวรั้วครับอันนี้ทั้งหมดกี่ต้นเขาขนวันนี้อย่างละ300ครับ300ต้นเมตร20 300แล้วก็23เมตรถึง300ครับโอ้ก็ทะลุตันกว่านะครับก็ขนกันอยู่นะครับเราก็ไม่อยากไปเกะกะขวางทางเขานะครับเขาก็เลยจัดการอยู่ในเขาขนเขาจะวางจัดวางได้เป็นแบบคือประสบการณ์เขาวางแหละฮะเขาจะวางเรียงได้ถูกต้องว่ายังไงถ้าเราไประหว่างไปอาจจะงานช้ากว่านะครับวันนี้ก็อันนี้ใช้ตัวนาวาร่าตัวซิงเกิลแคปนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่ายังไงกันบ้างครับเรียบร้อยครับหลังจากขนต้นโมกนะครับขึ้นที่ท้ายกระบะก็มีอาการท้ายห้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วคาดว่านะครับจะไม่ถึง1ตันนะครับแต่ว่าคันตัวคาลิเบอร์เนี่ยได้อยู่ประมาณสัก800กิโลได้นะครับส่วนคันขาวเนี่ยก็จะได้ประมาณ1ตันนะครับก็เมื่อกี้ก่อนออกมานะครับด้วยคันนี้มันเป็นตัวขับ2นะครับก็จะมีอาการติดลมเล็กน้อยครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่เราจะมาขนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็ด้วยพื้นมันจะมีเหมือนกากมะพร้าวนะครับที่ว่าเอาไว้ใส่ต้นไม้เนี่ยเยอะแล้วก็พื้นมันค่อนข้างแฉะแล้วก็ติดลมเล็กน้อยครับแต่ว่าด้วยพละกำลังของเขานะครับแล้วก็ด้วยยางที่ติดรถมาเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าจะบอกว่ารถก็ช่วยระดับนึงครับแต่คนขับก็ต้องมีทักษะต้องรู้ด้วยว่าควรจะเดินคันเร่งรถยังไงนะครับไม่ใช่แบบว่ากดส่งอย่างเดียวนะครับต้องมีการโยกรถดูอาการรถดูยางด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคนขับเป็นรถดีด้วยเนี่ยโอ้ผ่านอุปสรรคง่ายครับยิ่งคันนี้ก็160กว่าแรงม้ากับแรงบิด400กว่าเนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟือครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งต้นไม้ต้นโมกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่สังเกตดูก็อืดเล็กน้อยแทบจะไม่รู้สึกนะครับด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้หนักเกินที่ตัวรถรับไหวนะครับก็ไปออกถนนน้ำละนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับการบรรทุกต้นโมกวันนี้สลับรถเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาอยู่กับนิสสัน GTR 2ประตูนะครับก็เป็นตัวซิงเกิลแคปนะครับแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะแล้วก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาปรับฟิลการขับเล็กๆน้อยๆนะครับก็อีกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไม่รวมเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ขับแล้วรู้สึกว่าเฟิร์มกว่าตัวขับ2ยกสูงอาจจะด้วยว่าคันนี้เกิดมาเพื่อบรรทุกของอยู่แล้วนะเขาเน้นบรรทุกของอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าเน้นความเหมือนเน้นใช้งานที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนไปทำงานไม่ได้บรรทุกของอะไรเงี้ยบางคนหลายคนที่ซื้อกระบะไม่ได้บรรทุกของอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคนซื้อหัวเดียวมาอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นเน้นบรรทุกของติดตู้ติดไหลช่วงล่างเอาจากความรู้สึกนะยังไม่คอนเฟิร์มว่าทางเขาได้ปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับแต่จากความรู้สึกที่ได้ขับดูคันนี้บรรทุก1ตันแล้วคันเมื่อคันที่เรากลับขอหน้าเนี้ยอันนั้นทะลุบรรทุกอยู่800กิโลก็คันนี้จะบรรทุกหนักกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าขับแล้วช่วงล่างเฟิร์มกว่าแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมากกว่าแล้วก็ช่วงล่างจะไม่โยกไม่มีอาการแบบว่าบั๊มกระดึงกระดอนสักเท่าไหร่นะก็อย่างที่บอกเลยคือเขาเกิดมาเพื่อบรรทุกนะครับลองขับแล้วคันนู้นน่ะพวงมาลัยเขาจะวิวกว่านี้หน่อยอันเนี้ยยังพอโยกอย่างเงี้ยได้คันนู้นน่ะเวลาตอนโยกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการหน้าใช่ใช่เพราะนี่คือเราลงจากคันนู้นเสร็จปั๊บก็มาขับต่อนะฟิลเลยจะยังจำได้อยู่ว่าอ๋อขับแล้วมันเป็นอะไรในความเร็วที่100กิโลเมตรเท่ากันนะครับคันนี้นั่งแล้วก็สบายสบายนะแล้วก็คัดนิ่มคัดเหยียบแล้วขับสบายอะไรเงี้ยการวางมือการวางตำแหน่งเกียร์นะครับการจับหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอทัชสกรีน
นะครับแต่ว่าเล็กหน่อยนะครับมีจุดเล็กหน่อยก็พอได้ก็ถือว่าโอเคอ่ะยังดีที่มันมีจอแล้วก็มีสายมีที่เสียบ USB มี12โวลต์ให้แล้วก็มีล็อกเฟืองท้ายนะครับมีโหมดขับเคลื่อนให้นะครับมีถึงโฟบินโฟโลนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4นะก็แตกต่างกันที่เกียร์นะครับแล้วพวกไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดาไม่ได้เป็นตัว LED ไม่มี Daytime กระจังหน้าสีดำด้านนะครับกระจกก็ไม่ได้พับไฟฟ้าแต่ว่าปรับไฟฟ้าก็ไม่ได้เน้นความสวยงามมากเน้นใช้งานเลยอันนี้คือให้ดูปืนเนาะใช่คุ้มค่ากับการลงทุนที่จะทำมาหากินในราคา 500,000 กว่าบาทไม่เกิน 600,000 นะครับแล้วที่เห็นก็คือตัวคอกเนี่ยเราตอนขายจริงไม่มีนะอันนี้ก็คือต้องไปหาซื้อติดหรือว่าข้างนอกเองหรือว่าจะติดต่อที่โชว์รูมที่ท่านซื้อก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ติดคอกมาบรรทุกอยู่1ตันอันนี้คือ1ตันจริงๆนะไม่ได้แบบว่าเกินไปหลายตันนะครับเพราะเป็นช่วงล่างเดิมช่วงล่างมีความสูงกว่ารถปกติทั่วไปอยู่รถคาลิเบอร์อยู่หน่อยนึงนิดนึงอ่ะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงล่างเฟิร์มกว่าอัตราเร่งนี่อันนี้ปื๊ดปาดกว่าพวกล้อขนาดล้อเท่ากันขนาดล้ออันนี้มันอันเนี้ยเล็กกว่าแล้วก็เป็นล้อกระทะแต่ว่าตัวคาลิเบอร์เนี่ยมันจะเป็นล้อแม็กแล้วก็เป็นยางที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไฮเทเลนนะครับมันก็จะอาจจะด้วยวัตถุประสงค์มันคนละอย่างกันนะแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังเป็นเรือนไม้เป็นเข็มอยู่นะครับแล้วก็มีแค่ตัวหน้าจอดิจิตอลเนี่ยก็มีพวกความร้อนนะครับมีน้ำมันนะครับแล้วก็มีทริป A ทริป B แล้วก็ในส่วนของตัวพวกไฟหน้าจอแต่ว่าไม่มีไฟที่สามารถปรับองศาไฟหน้าได้ทั้ง2รุ่นนะทั้งเป็นตัว King Cap แล้วก็ตัวSingle Cap นะครับไม่มีตัวปรับไฟหน้าที่สูงต่ำนะครับซึ่งผมว่าในอนาคตน่าจะมีแหละเพราะว่าถ้าคนบรรทุกแล้วอ่ะหน้ามันเชิดนะหน้าเชิดเสร็จปั๊บมันก็ไฟหน้ามันจะไปแยงตาคันข้างหน้าหรือรถที่สวนแต่ถามว่ามันปรับตั้งไฟหน้าได้ไหมโอเคมันตั้งได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้โหลดของข้างหลังเนี่ยหน้ามันก็จะทิ่มอย่างเงี้ยแล้วไฟมันก็ส่องได้ไม่ไกลนะก็อยากให้ปรับปรุงตรงพวกถ้ามันทุกขนของเนี่ยน่าจะมีระบบที่ปรับไฟหน้านะครับส่วนกล้องถอยอะไรเงี้ยคันเกียร์ออโต้อันนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ไม่มีให้นะครับในส่วนของกล้องมองหลังเวลาตอนถอยเพราะว่ารถกระบะเนี่ยถอยเวลามันมุมอับเยอะแล้วยิ่งบรรทุกของอะไรเงี้ยกระจกมองหลังนี่แทบใช้ไม่ได้เลยถ้าคนซื้อไปก็ถ้าไม่มีก็น่าจะติดเพิ่มเนาะไปดูว่าที่น่าจะติดเพิ่มแต่ถ้าเกิดคนช่วยเราบอกเห็นนะใช่ถ้าคนใช้ประจำอยู่แล้วเขาก็น่าจะชินกับระยะประมาณแต่ถ้าแบบคนที่มาแต่ถ้าใช่เพราะความเซฟตี้มันน่าจะมีกล้องเอาให้ชัวร์นะหรือว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อแล้วเนี่ยลองรีเควสถามเซลดูว่าเฮ้ยมินน่าจะมีกล้องถอยให้นะอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะรถแรกแจกแถมอะไรยังไงก็ไปได้ที่โชว์รูมของนิสสันนะครับก็วันนี้เราบรรทุกจริงๆนะครับทั้งตัว King Cap นะครับซึ่งเป็นตัวหรือว่าตอนครึ่งก็ได้นะครับด้านหลังก็ที่มีที่วางของไม่เบาะอะไรให้แต่ว่านั่งไม่ได้นะครับอันนั้นก็บรรทุกอยู่800ตันได้800กิโลกิโลกรัมนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นตัว Single Cap นะครับหัวเดียวแล้วก็บรรทุกอยู่1ตันนะครับก็ราคาคันนี้ 600,000 กว่าคันนู้น800,000นะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะก็ระบบเกียร์นะครับแล้วก็พวกระบบหน้าจอพวงมาลัยนะครับหน้าจอเรือนไม้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกกระจกแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับเขาก็จะเพิ่มราคามาอยู่ประมาณขนาดคุณอยู่ที่ว่าหลักๆแล้วคุณซื้อรถไว้ทำอะไรถ้ามันทุก 99% เนี่ยใช้ขนของอยู่แล้วเนี่ยต้องมาคันนี้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่า 50-50 ว่าน่าจะไปตัวในส่วนของตัว King Cap นะครับที่บรรทุกนานๆบรรทุกทีนึงแล้วถ้าปกติก็คือใช้รถขับไปชีวิตประจำวันนะครับไปเที่ยวด้วยพาเพื่อนไปด้วยหรือไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนนะครับว่ายังไงใครที่จะลองนะครับทั้งตัว Nissan Navara ตัวSingle Cap หรือว่าตัว King Cap นะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของนิสสันทั่วประเทศนะครับตามสโลแกนเขาว่าอะไรนะนิสสันทุกคันทนอะไรเนี่ยทนถึงใจนะครับนิสสันนาวาร่าทุกรุ่นทนถึงใจนะครับก็ไปลองดูนะครับแล้วก็เครื่อง
ทั้ง2คันนะครับเท่ากันนะครับคือ 2,500 cc 163แรงม้าครับ400กว่า400นิด403นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบว่าชิ้นเดียวนะครับตัวแพลตฟอร์มเขานะครับไม่ได้มีตัวเชื่อมต่อหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการบรรทุกของเนี่ยบรรทุกแล้วเนี่ยขับขี่แล้วมั่นคงนะครับมั่นใจในการขับขี่นะครับก็ท่านนี้ครับต้องขอบคุณทางนิสสันนะครับที่ชวนเรามาขับรถส่งของในทริปนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเราเอารถกระบะไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้บรรทุกของอะไรกันขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยที่ได้เปิดโลกการบรรทุกของกับรถนิสสันนาวาร่าทั้ง2รุ่นนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้ไลค์ไปที่ช่อง